ระหว่างที่อ่านสอบนั่นแหละเฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้ฉันชอบมากกว่าเศรษฐศาสตร์ที่ตั้งใจอ่านอยู่ด้วยอ่ะหลายคนไม่รู้ว่าสอบตกสัมภาษณ์นะเนี่ยสอบตกสัมภาษณ์ค่ะคือตอนนั้นอ่ะวินาทีที่ตกสัมภาษณ์เป็นวินาทีที่มั่นใจที่สุดเลยว่าฉันอยากได้อ่ะเฮ้ยทำไมฉันเสียใจฉันอยากไปทางนี้ฉันเข้าไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วอยากเรียนแล้วปรากฏว่าพอเล่าไปสัก 3-4 เรื่องเฮ้ยมันมีตัวเลขขึ้นมาคนมาจากไหนเพราะเรารู้สึกว่าคนดูเป็นคนเป็นมนุษย์แบบคนหนึ่งวิวที่ขึ้นมาแปลว่ามี1คนนั่งฟังฉันอยู่เฮ้ยอยู่ดีๆมี100คนมาฟังฉันเขาเป็นใครอ่ะให้อยู่ดีๆมี500คน 1,000 คนเขาคือใครที่มาฟังเรื่องนี้แล้วเขาก็ถามมามันมีคนมาเม้นว่าเล่าเรื่องนี้ต่อได้ไหมเล่าเรื่องนี้ต่อได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นจากที่เล่าเรื่องที่ตัวเองเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเธอยุฉันมาฉันก็อยากทำฉันก็ไปอ่านเพิ่มเอามาเล่าแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแบบจัด Point of View ทุกวันนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพี่พาไปวันนี้เนี่ยพี่โนนี่อาสามาพูดคุยกับไอดอลรุ่นพี่ที่บอกเลยว่าถ้านึกถึงวิชาประวัติศาสตร์วรรณกรรมภาษาไทยเนี่ยทุกคนอาจจะต้องเคยดูช่องของพี่คนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไอดอลรุ่นพี่คนนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่วิวสวัสดีค่ะวิวพอยต์วิวค่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเรื่องราวที่ทั้งสนุกและมีสาระอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube FacebookInstagram รวมไปถึง TikTok ค่ะพี่นนี่เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามช่องพี่วิวเหมือนกันเวลาที่เราเจอแบบจะต้องสอบประวัติศาสตร์หรือว่าแบบภาษาไทยวรรณคดีอะไรอย่างงี้คือหนูไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อแล้วก็เข้าใจยากมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาล้วงความลับของพี่วิวว่าพี่วิวมีเทคนิคยังไงในการเล่าเรื่องหรือว่าทำยังไงให้เรื่องที่น่าเบื่อเนี่ยเป็นเรื่องสนุกได้จริงๆก็ไม่ใช่ความลับขนาดนั้นอยากรู้อะไรถามมาเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอยากรู้เรื่องการเรียนของพี่วิวก่อนๆว่าพี่วิวเรียนจบมาจากที่ไหนบ้างค่ะอันนี้หลายคนจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าตอนที่อยู่ม.ปลายเนี่ยพี่วิวเรียนจบสายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งไม่ได้จบสายศิลป์ด้วยพี่วิวจบสายวิทย์คณิตค่ะจบสายวิทย์คณิตค่ะอ้าวแล้วตอนมหาลัยก็คือเข้าเป็นสายไหนคะแต่ว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยย้ายสายอย่างชัดเจนเลยคือเข้าไปเรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาในโครงการภาษาและวรรณคดีไทยก็คืออยู่เอกภาษาไทยเลยอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้พี่วิวจบวิทย์คณิตแต่ว่าอยากเข้าเกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับน้องๆคือจริงๆพี่วิวเป็นคนที่ชอบภาษาชอบวรรณคดีชอบประวัติศาสตร์ตั้งแต่เด็กแล้วตอนม.ปลายก็จะรู้สึกว่าอ้อโหเรื่องพวกนี้คืองานอดิเรกจนกระทั่งตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าพี่วิวอยากเข้าเศรษฐศาสตร์อยากเข้าเศรษฐศาสตร์เลยเพราะรู้สึกว่าเอ้ยฉันมาสายวิทย์คณิตฉันจะต้องไปทางเลขทางอะไรแต่ตอนนั้นอะตอนอยู่ม.ปลายก็จะรู้สึกแพนิคเหมือนกับน้องๆหลายๆคนฉันจะสอบติดไหมฉันจะนู่นฉันจะนี่แล้วก็มีในใจอยู่เล็กๆอยู่ในส่วนลึกของหัวใจว่าก็ยังชอบภาษาไทยอยู่นะจริงๆชอบมากกว่าเลขด้วยชอบมากกว่าเศรษฐศาสตร์ที่ก็ยังกึ่งๆว่าชอบหรือไม่ชอบพอมันมีการเปิดสอบตรงของคณะอักษรศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็เลยคิดว่าลองดูดีกว่าเผื่อว่าติดไหมไม่ติดอะไรยังไงลองไปเผื่อดูปรากฏว่าสมัครเข้าไปปุ๊บเพิ่งจะรู้ตอนที่สมัครไปค่ะว่าข้อสอบมันไม่ใช่ข้อสอบ choice อ้าวไม่ใช่ข้อสอบ choice หรอคะมันไม่ใช่ข้อสอบ choice มันเป็นสอบตรงเขาต้องเขียนบรรยายก็คือต้องอ่านหนังสือจริงจังเพราะมันเป็นทุนมันเป็นแบบการสอบแบบว่ารับแค่ประมาณ15คนก็เลยแบบว่าอ่ะเนี่ยจริงๆเราจะสอบแล้วตอนม.6ต่อให้เป็นอันที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าไม่เข้าเราก็เต็มที่ใช่มั้ยคะก็เลยไปตั้งใจอ่านมากกว่าเดิมอ่านไปอ่านมาระหว่างที่อ่านสอบนั่นแหละเฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้ฉันชอบมากกว่าเศรษฐศาสตร์ที่ตั้งใจอ่านอยู่ด้วยอะรู้สึกชอบมากรู้สึกเริ่มอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่ไปตัดสินใจเลยว่าชอบแบบชอบ 100% อยากได้อยากเรียนที่นี่เลยคือในห้องสอบในห้องสอบเลยเข้าไปสอบแล้วก็แบบเฮ้ยชอบมากเลยอะเพราะว่าข้อสอบที่เขาให้เขียนอะเขาไม่ได้ให้เราเขียนอะไรที่ตอนม.ปลายเราเรียนตอนม.ปลายเราจะแบบว่าจำชื่อตัวละครนี้ได้ไหมใครทำอะไรกับใครในวรรณคดีจำได้ไหมที่เขาจะแบบว่าข้อกอใครคือคนที่เป็นแฟนกับอีหนาวกอบุษบาขอเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าก็ความจำมันไม่มีอะไรปรากฏว่าเข้าไปในห้องสอบเจอข้อสอบแบบคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เราเจอข้อสอบข้อหนึ่งที่จำได้จนถึงทุกวันนี้เลยคือเขาถามว่าทุกวันนี้คนเราบอกว่ามีภาษาวิบัติเยอะมากแต่นักภาษาศาสตร์บางคนบอกว่าเป็นภาษาวิวัฒน์สำหรับความคิดของคุณคิดว่าการเขียนผิดเนี่ยเป็นวิบัติหรือเป็นวิวัฒน์คือถ้าหนูเจอข้อสอบอันนี้นี่หนูรู้เลยค่ะว่าคณะนี้ไม่ใช่ทางของหนูนี่คือแบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยภาษามันไม่จำเป็นต้องวิบัติคือเราเขียนแบบจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่จำเป็นต้องวิบัติในนั้นเขาเขียนว่าวิบัติได้ด้วยเรามีความเห็นยังไงเขาถามความเห็นเราด้วย
ก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็แบบตั้งใจทำข้อสอบมากตั้งใจปรากฏว่าอ่ะก็ติดเข้าไปในรอบสัมภาษณ์อยากเรียนและนี่คือตอนตัดสินใจว่าจะย้ายสายมาช็อตรอบที่2คือตกสัมภาษณ์สอบตกสัมภาษณ์ค่ะหลายคนไม่รู้ว่าสอบตกสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาถามอะไรบ้างคะพี่วิวเขาไม่ได้ถามเหมือนกับที่น้องๆจะไปเจอน้องๆส่วนใหญ่ที่เข้ามหาวิทยาลัยจะเจอว่าเวลาเขาสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์ว่าแบบทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้ตัวอะไรแบบนี้เพิ่งรู้ในห้องสัมภาษณ์ว่ามันเป็นทุนสิ่งที่เขาถามคืออาจารย์นั่งล้อม15คนนั่งปึ้งอ่ะอธิบายคำว่าโลกาภิวัตน์ซิรากศัพท์มาจากอะไรโอ้ my god แล้วก็แบบช็อกช็อกเคาน์เตอร์ช็อกในห้องสอบแล้วก็มีแบบว่าให้เอาพอร์ตมาให้ดูว่าคือมันเนื่องจากมันมีคนอื่นๆที่เขาแบบว่าประกวดกลอนสดมาประกวดนู่นประกวดนี่เป็นเด็กวิทย์คณิตไม่มีพอร์ตไม่มีอะไรเลยก็เลยสอบตกไปเรียบร้อยตกสัมภาษณ์ในห้องสอบตกสัมภาษณ์แต่ว่าก็ยังสู้ต่อไหมคะสู้ต่อเพราะโชคดีค่ะโชคดีคือตอนนั้นอะวินาทีที่ตกสัมภาษณ์เป็นวินาทีที่มั่นใจที่สุดเลยว่าฉันอยากได้อะคือถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากได้ตกสัมภาษณ์เราจะแบบฉันกลับไปเศรษฐศาสตร์ของฉันแต่วินาทีนั้นน่ะคือวินาทีที่แบบเฮ้ยทำไมฉันเสียใจฉันอยากไปทางนี้ฉันเข้าไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วอยากเรียนปรากฏว่าโชคดีมากมีคนนึงในนั้นน่ะสละสิทธิ์แล้วเป็นสำรองเบอร์หนึ่งก็เลยหลุดเข้าไปได้เรียนแล้วก็ลากยาวกับสายนี้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้ถือว่าแบบพี่วิวเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆเลยและมีดวงด้วยรู้สึกว่าเหมือนโชคดีมากๆเลยที่ตัดสินใจเข้าไปสอบที่คณะอักษรศาสตร์เหมือนแบบตัดสินใจถูกทุกจังหวะแบบตัดสินใจเข้าไปสอบแล้วก็ตัดสินใจเอาจริงงานอดิเรกของพี่วิวตั้งแต่ตอนเด็กๆคือชอบอ่านพวกอ่านหนังสือยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่านแบบว่าอ่านแทบทุกอย่างแทบทุกแนวและยิ่งเด็กๆยิ่งอ่านแบบวรรณคดีเลยเพราะว่าโดนคุณแม่หลอกคุณแม่หลอกว่าอะไรคะคุณแม่ไม่บอกว่าในโลกนี้มีการ์ตูนค่ะคุณแม่แบบว่าเอารามเกียรติ์วางทิ้งไว้ในห้องก็นึกว่าอ๋อนี่หนังสือที่ชาวบ้านเขาอ่านเล่นกันก็ไปหยิบมาอ่านเล่นก็เลยเข้าใจว่านั่นคือหนังสืออ่านเล่นโอเคก็คือรามเกียรติ์เป็นหนังสืออ่านเล่นของเล่นแรกๆในชีวิตส่วนของหนูคือขายหัวเราะเพิ่งมารู้จักตอนแบบว่าประถมปลายอะไรอย่างนี้แล้วถึงจะรู้จักว่าโลกนี้มีวรรณกรรมเยาวชนเด็กๆคืออุ๊ยประวัติศาสตร์นี่คือหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยก็คือด้วยความที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเรียนหรือว่าเป็นความเนิร์ดหรือเป็นอะไรก็เลยรู้สึกว่าก็ธรรมดาก็อ่านไปถือว่าแบบมาสายนี้ถูกทางเลยใช่ไหมคะทางมากค่ะโชคดีมากวันนั้นแปลว่าที่บ้านของพี่วิวเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบอ่านหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมอยู่แล้วหรือเปล่าคะอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากและทุกวันนี้ยังไม่ได้ความจริงจากปากคุณแม่ค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีหนังสือจำนวนหนึ่งและน่าจะเป็นแบบนิยายคลาสสิกจำนวนหนึ่งที่แบบว่าเราเห็นเขารีเมคเป็นละครบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะไม่ได้ให้พี่อ่านพี่ก็จะไม่รู้ว่ามันมีอยู่เพิ่งจะมารู้ตอนโตไปลื้อดูแล้วก็แบบอ้าวแม่อ่านเล่มนี้ด้วยเหรอแม่มีฝ้าจรดทรายมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยวางอยู่ที่บ้านแต่ว่าสำหรับรามเกียรติ์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจจากที่รู้จักแม่มาทั้งชีวิตว่าแม่ไม่ได้อ่านอ้าวคือแม่ไม่นี่แม่ไม่น่าอ่านสิ่งนี้เป็นหนังสืออ่านเล่นน่ะแต่เหมือนแม่วางเอาไว้แล้วก็ประมาณว่าอยากปลูกฝังให้ลูกอ่านหนังสือก็อ่านให้ฟังในฐานะนิทานก่อนนอนอะไรเงี้ยแบบอ่านให้ฟังวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าเขาตั้งใจทำแบบนั้นซึ่งไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าเขามาเคลมตอนโตหรือว่าอะไรเขาจะมีความขิงขิงนิดนึงแบบฝีมือชั้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแม่เราอะแม่ก็จะมีความแบบว่าอ่านแล้วก็เขาบอกว่าเขาพยายามเอาไปแอบไว้เอาไปซ่อนไว้ประมาณว่าอ่านจบแล้วคืนนี้หนึ่งบทแล้วก็เอาไปเก็บไว้บนชั้นในวัยเด็กเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยแอบซ่อนไว้แต่ฉันเห็นนะฉันอยากอ่านตอนต่อไปปีนไปหยิบมาอ่านเองแต่พอตอนโตแม่บอกว่าฉันตั้งใจให้เธอเห็นเธอจะได้ปีนไปหยิบมาอ่านจริงๆแล้วคือเป็นแผนของคุณแม่อีกทีนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือว่าแบบมันเกิดไปแล้วแล้วแม่ค่อยแบบแผนชั้นอะไรอย่างนี้แต่มันก็เกิดไปแล้วก็คือก็ไปหยิบมาอ่านเองมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าอ่านเอ้าอ่านจบเล่มปุ๊บพลิกไปด้านหลังเล่มรามเกียรติ์มันจะมีต่อว่าในชุดเดียวกันอีเหนาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนี่ก็แบบเหยื่อการตลาดพลิกไปด้านหลังเจออย่างนี้ก็แม่ซื้อเล่มต่อไปหน่อยมันก็เลยเหมือนลามไปเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบโดนยั่วว่าแบบไม่ให้อ่านวันนี้พอแล้วแค่นี้เหมือนเวลาเราเล่นเกมอ่ะแล้วคนบอกว่าหยุดอ่ะเราจะแอบแต่ตอนนั้นคือวรรณกรรมแล้วพี่นนี่แอบรู้มาว่าพี่วิวเนี่ยทำงานตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งเลยคือตอนนั้นทำอะไรคะถ้าตอนปีหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นพิสูจน์อักษรให้กับหนังสือชุดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าทำงานตั้งแต่ตอนเรียนตอนไหนตอบยากมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าการทำงานกับการเรียนคือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคือไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานเป็นการทำงานรู้สึกว่าการทำงานเป็นการเล่นเป็นคนที่เหมือนอยากเป็นนักเขียนรู้ตัวตั้งแต่ม.ปลายแล้วว่าอยากเป็นนักเขียนก็เลยพยายามเอาตัวเองเข้าไปในวงการนักเขียนซึ่งเข้าผิดทางเพิ่งรู้ทำ
เพิ่งรู้ตอนเป็นนักเขียนแล้วว่าการอยากเป็นนักเขียนคือเราเขียนหนังสือแล้วเราส่งต้นฉบับไปเขาพิจารณาเขาตีพิมพ์เป็นเล่มเราเป็นนักเขียนในขณะที่คนทำงานเบื้องหลังหนังสือคือไปสมัครงานเป็นกองบรรณาธิการไปแก้หนังสือไปทำนู่นทำนี่คุณก็จะได้เป็นคนดูแลนักเขียนไม่ได้เป็นนักเขียนไปดูแลนักเขียนอีกทีนึงใช่ไหมฝั่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าการเข้าไปอยู่ในวงการหนังสือเข้ายังไงก็ได้แปลว่าคุณปลายทางคุณเป็นนักเขียนสิ่งที่ทำก็เลยพยายามเข้าไปยุ่งกับกองบรรณาธิการต่างๆจนกระทั่งเขาเหมือนแบบเรียนเอกไทยด้วยไงเขาก็รำคาญแบบไปบ่นเขาว่าเป็นหนังสือเล่มนึงที่ชอบแล้วก็ไปบ่นเขาแบบพี่สะกดผิดเยอะมากเลยมีพิสูจน์อักษรไหมเนี่ยแบบมันผิดเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมาพิสูจน์อักษรให้เขาแล้วกันก็เลยเริ่มทำงานพิสูจน์อักษรตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือจากเส้นทางสู่นักเขียนตอนนี้ก็คือเส้นทางสู่บรรณาธิการเลยจ้ะเพิ่งมารู้ตอนแบบว่าเป็นไปแล้วสักพักนึงว่าอ้าวฉันไปผิดทางเลี้ยวซ้ายจริงๆจะเลี้ยวขวาแล้วอย่างนี้คือพี่บิวเอาเวลาไหนไปทำอะคะเพราะว่าทั้งเรียนด้วยแล้วมันก็ต้องมีแบบการบ้านโปรเจกต์ของทางมหาลัยด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็ทำทุกอย่างโดยพร้อมเพรียงกันค่ะก็คือช่วงไหนที่ปิดเล่มก็จะหัวฟูๆนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรเร็วเป็นคนพูดเร็วอย่างที่เห็นพูดเร็วเขียนเร็วสมองจะไปไวนิดนึงเวลาตรวจพิสูจน์อักษรเนี่ยเนื่องจากมันใช้สกิลการอ่านแล้วก็การเช็คว่าสะกดผิดหรือเปล่าเป็นคนอ่านหนังสือเร็วอยู่แล้วอันนี้เป็นความโชคดีก็เลยแบบว่าไม่ได้ใช้เวลาเยอะกับการทำงานตรงนั้นแล้วนอกจากที่พี่วิวเนี่ยพิสูจน์อักษรแล้วมีทำอย่างอื่นด้วยไหมคะตอนมหาลัยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมใครชวนไปทำอะไรก็ทำดังนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นว่าพี่เนี่ยไม่ได้แค่ไปพิสูจน์อักษรแต่ว่าเข้าไปเรียนรู้งานบรรณาธิการด้วยว่าเขาแก้เนื้อหากันยังไงอ๋อวันนี้เขาจะไปส่งสำนักพิมพ์แล้วนะจะไปส่งโรงพิมพ์แล้วนะอันนี้วันนี้จะมีงานสัปดาห์หนังสือเขาจะไปขายหนังสือกันไปด้วยไปลองขายหน้างานเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าได้ซึมซับว่าเออเขาทำงานกันยังไงนู่นนี่นั่นมันเหมือนแบบเป็นเป็ดอะตอนนั้นอะเป็นเป็ดแบบอะไรก็ไปทำแตะกับนู่นแตะกับนี่ไปหมดมันเป็นเด็กมหาลัยคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีโอกาสรออยู่เต็มไปหมดอันนั้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำแล้วก็ลองไปหมดเลยว่าฉันชอบอะไรนอกจากจะไปพาร์ทหนังสือแล้วเนี่ยอีกพาร์ทนึงที่ทำไปด้วยตอนมหาวิทยาลัยก็คือเริ่มเปิดช่อง Point of View เนี่ยนะคะ Point of View ใช่เอ้ยอะไรคือจุดเริ่มต้นในการทำช่องของพี่วิวคะคือเราอะเริ่มยุคแบบว่าไม่ใช่เจนเนี้ยเราเป็นเจนก่อนหน้านี้หนึ่งเจนเราจะแบบว่าเริ่มแบบงงๆมันจะไม่ใช่น้องๆทุกวันนี้ที่แบบว่าฉัน create account หน่อยแล้วก็เปิดปึ้งแล้วก็วันนี้จะเริ่มถ่ายคลิปแรกแนะนำตัวไม่สมัยนั้นไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันยังไม่ใช่สมัยที่เราคิดว่าการเปิด Point of View หรือว่าการเป็น Content Creator เป็นอาชีพเราจะรู้สึกว่ามันคืองานอดิเรกมันคืออะไรสักอย่างที่ฉันเล่นหลังเลิกเรียนอยากทำว่างอยากแบบว่าแชร์อะไรบางอย่างกับโลกใบนี้การเริ่ม Point of View เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่การเล่นเน็ตของพี่วิวเลยคือพี่วิวเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เหมือนเติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตอะก็ทำนู่นทำนี่เหมือนกับเราเขียนสเตตัส Facebook ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยนั้นก็จะมีเขียนบล็อกเป็นบล็อกด้วยนะก่อนบล็อกอ๋อบล็อกเป็นบล็อกแต่เป็นบล็อกบล็อกเลยบล็อกเขียนใช่มั้ยคะเหมือนอธิบายสับให้น้องฟังอ่ะจะร้องง่ายแล้วอ่ะใช่คือเขียนบล็อกก่อนเป็นบล็อกต้องเป็นเขียนแบบว่าเป็นเขียนเว็บเพจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขียนไดอารี่ออนไลน์เขียนใดๆเริ่มเขียนตั้งแต่ยุคนั้นด้วยความเป็นอยากเป็นนักเขียนเราก็จะมีความไปเขียนนู่นเขียนนี่แล้วบังคับให้เพื่อนอ่านบังคับให้เพื่อนอ่านด้วยแล้วเพื่อนอ่านมั้ยคะก็สมัยนั้นเขาจะใช้วิธีแลกกันอ่านแบบว่านนนี่เขียนพี่เขียนแล้วก็แลกกันแบบว่าแลกกันเป็นเมนแรกของกันและกันมันจะได้ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยก็แลกๆกันอ่านมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวเน็ตชั้นหนึ่งที่มีอะไรก็เขียนลงในเน็ตไปก็เขียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมีช่วงหนึ่งที่เราก็เลยติวตัวเองด้วยการหัดคุยกับตัวเองค่ะคุยกับตัวเองใช่ผ่านการแบบเขียนไอ้จากบล็อกวอล์กอะไรของเราเนี่ยบล็อกที่เราเขียนแบบไร้สาระแบบว่าวันนี้เราไปตอนเช้าไปเจอสนามหน้าเสาธงก็เปลี่ยนเป็นประมาณว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนมาคือ1 2 3 4แต่สรุปเพื่อแบบว่าเอ้ยวันนี้เรียนเรื่องนี้ตลกมากเลยคือเหมือนแบบว่าเอาความสนุกพยายามดึงความสนุกไอ้ที่เรียนมาทั้งวันเนี่ยไอ้แก่นสาระอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยจากเกร็ดนี้ที่อาจารย์เล่าเรารู้สึกว่าสนุกมากเลยก็เอามาเขียนรวมๆเอาไว้ทีเนี้ยมันมีคนนึงมาเม้นคือมันมีคนมาตามอ่านมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราก็ตกใจว่าฉันเขียนให้ฉันอ่านเองทำไมเธอมาอ่านของฉันอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนตามมาอ่านมากขึ้นเรื่อยๆมันมีคนอะคอมเมนต์มา1คอมเมนต์ท้วนอยากไปหาเขามากแต่ทุกวันนี้หาไม่เจอเขาบอกว่ายาวไปไม่อ่านทำเป็นวิดีโอไหมคนไหนเขาดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าคะไม่รู้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือเขาจำได้ไหมแต่จำได้ว่าคนถัดไปที่มาเม้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันและยังแคปเก็บไว้ด้วยเพื่อนอะไปเม้นต่อว่าทำวิดีโอแล้วเอาลง YouTube เลยรับรองเกิดแน่นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมคะเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยแบบว่าอัดคลิปลง YouTube เลยเพราะว่าสมัยนั้น YouTube อะเป็นที่ฝากลิงก์
เป็นที่ฝากลิงก์คือสมัยนั้น YouTube ไม่ใช่เป็นที่ที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะมาเปิดรายการจะเป็นอะไรมันคือที่ที่เราเอาวิดีโอไปฝากเสร็จแล้วเวลาเพื่อนอยากดูวิดีโอเนี้ยเราจะเอาลิงก์จาก YouTube ส่งไปให้เขาจะได้ไม่ต้องโหลดหนักเครื่องอ๋อก็คือไว้ดูออนไลน์จะได้ไม่ต้องโหลดเข้าเครื่องใช่แบบนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ส่งวิดีโอกับเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วส่งวิดีโอเล่นเปียโนนู่นนี่นั่นพอมันมีคนขอว่าเล่าเรื่องนี้หน่อยแต่ไม่อยากอ่านแล้วก็อยากฟังซ้ำๆก็เลยอัดวิดีโอตัวเองเนี่ยเล่าวรรณคดีเรื่องนั้นเรื่องแรกเนี่ยลง YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ให้คนแบบว่าอ่ะใครอยากดูก็ไปดูซ้ำแล้วกันแล้วปรากฏว่าพอเล่าไปสัก 3-4 เรื่องเฮ้ยมันมีตัวเลขขึ้นมาคนมาจากไหนคนดูขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยคะใช่คนมาจากไหนคนมาตอนนั้นสมัยนั้นคือรู้สึกว่าเยอะแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าคนดูเป็นคนเป็นมนุษย์แบบคน1ภาพในหัวทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะเป็นคน1คือ1วิวที่ขึ้นมาแปลว่ามี1คนนั่งฟังฉันอยู่เฮ้ยอยู่ดีๆมี100คนมาฟังฉันเขาเป็นใครอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมี500คน 1,000 คนเขาคือใครที่มาฟังเรื่องนี้แล้วเขาก็ถามมามันมีคนมาเม้นว่าเล่าเรื่องนี้ต่อได้มั้ยเล่าเรื่องนี้ต่อได้มั้ยมันก็เลยกลายเป็นจากที่เล่าเรื่องที่ตัวเองเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเธอยุฉันมาฉันก็อยากทําฉันก็ไปอ่านเพิ่มเอามาเล่าแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆๆจนกลายมาเป็นแบบจัก Point of View ทุกวันนี้ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่วิวจำได้ไหมว่าคลิปแรกเนี่ยที่ลงไปในช่องคือคลิปอะไรเล่าเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเล่าเรื่องพระรอค่ะพระรอที่เป็นผู้ชายหล่อๆที่สุดในวรรณคดีไทยแล้วก็มีเมียสองคนชื่อพระเพื่อนพระแพงใครอยากติดตามนะคะต้องแอบไปดูไม่ได้ค่ะเพราะคลิปนั้นเราปิดไปแล้วเนื่องจากรับตัวเองไม่ได้มีความเขินๆนิดนึงอ๋อไม่นิดเยอะเลยมันจะมีความแอบสวยเป็นไหมสมัยออกกล้องแรกหนูน่าจะเด็กมากตอนนั้นหนูแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันสมัยนั้นอะมันจะมีความแบบว่ามันยังไม่ใช่ยุคที่คนสามารถมีกล้องหน้ามือถือแล้วแบบสวัสดีโซเชียลอะไรอย่างนี้แบบว่าสวัสดีทุกคนให้ค่ะไม่ใช่ยุคนั้นเนี่ยการจะอัดวิดีโอลงเนี่ยมันต้องใช้กล้องและการคุยกับกล้องที่ไม่สามารถฟลิปจอมาได้เนี่ยอ๋อคือเราต้องกะเอาเองเหรอคะใช่กะเอาบางทีถ่ายไปไม่เห็นหน้าด้วยเบลอการคุยกับกล้องที่แบบยังฟิตไม่ได้อะแล้วในยุคที่มันไม่ได้มีการทำวิดีโอกันหลากหลายกันเหมือนทุกวันนี้มันเหมือนการคุยกับกำแพงมันเหมือนเราอย่างเงี้ยหันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็แบบสวัสดีเธอสนุกไหมอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะมันไม่ได้ตอนนั้นก็เลยจะมีความแบบว่าฉันต้องสวยฉันเหมือนออกทีวีอยู่ตอนนั้นยังไม่เก็ตว่าแบบว่าความสวยในทีวีคืออะไรก็ความสวยในทีวีคืออย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิวจะมาเล่าเรื่องฮัลโหลไม่น่ารักอ่ำด้วยนะเพราะว่านึกอะไรไม่ออกสมองแบลงอ่ำให้ทุกคนฟังนะคะประมาณนี้แล้วช่องคอนเทนต์นี้มีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะบอกว่าแบบหลากหลายมากสักกระเบือยันเรือรบค่ะมีตั้งแต่เรื่องแบบว่าเบสิกของ Point of View ที่ทุกคนจะนึกภาพออกก็อ่ะวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ไปจนกระทั่งถึงเรื่องแบบล่าสุดมีรายการชื่อสาระสัตว์สาระสัตว์เป็นรายการสาระเกี่ยวกับสัตว์เช่นรู้ไหมโคอาล่าเป็นสัตว์ที่โง่ที่สุดในโลกนกพิราบสื่อสารทำไมส่งจดหมายได้อะไรเงี้ยดังนั้นทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่า Point of View คือประวัติศาสตร์ Point of View คือวรรณกรรมแต่ตอนนี้ Point of View คือคนที่สนุกกับเรื่องมีสาระมากๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความสนุกนี้ให้กับคนดูทุกคนค่ะแล้วเวลาที่พี่วิวจะทำแต่ละคอนเทนต์เนี่ย คือต้องไปหาข้อมูลหรือเราต้องไปอ่านวรรณกรรมหรือต้องไปรีเสิร์ชจากไหนบ้างไหมคะทุกวันนี้เอาทุกวันนี้เนาะมันต่างกับตอนนั้นคือเล่าวรรณคดีอย่างเดียวมันก็จะแบบอ่านเรื่องนี้แล้วก็เราเรียนเรื่องนี้อยู่แล้วก็สรุปออกไปแต่ว่าทุกวันนี้คอนเทนต์ Point of View มันหลากหลายขึ้นเยอะมากเยอะแบบเยอะแตกไปทุกแนวทุกด้านแหละเพราะว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวว่าอยากรู้เรื่องนั้นก็ไปทำคอนเทนต์เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปทำคอนเทนต์เรื่องนี้ดังนั้นก่อนจะทำเรื่องหนึ่งเนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือการว่า Point of View กำลังไปเจอเรื่องนี้มาหรือว่าไปรู้เรื่องนี้มาแล้วมันสนุกมากเลยอยากเล่าให้ชาวบ้านฟังมันก็จะเริ่มจากการอยากรู้ก่อนพออยากรู้ปุ๊บเราก็จะมีการไปค้นหาข้อมูลซึ่งโอเคตอนแรกๆก็อาจจะค้นหาข้อมูลเอง 100% ทุกวันนี้เริ่มมีผู้ช่วยก็แบบว่าแต่ว่าการมีผู้ช่วยไม่ได้แปลว่าเราโยนงานให้เขาทำการมีผู้ช่วยแปลว่าเขาช่วยในการไปหาเรื่องที่เราอยากรู้มาแล้วเราก็อยากรู้เพิ่มแล้วเราก็อ่านเพิ่มก็ช่วยกันอ่านแหละเป็นแบบเป็นทีมก็อ่านหาข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตจากสัมภาษณ์ก็มีสัมภาษณ์ผู้รู้ก็มีก็คือจากที่ใดๆแล้วค่อยเอามาสรุปรวมแล้วก็ทำออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งหนูอยากรู้ว่าแบบพี่วิวมีเทคนิคยังไงให้เล่าเรื่องที่แบบมีสาระให้สนุกได้มีวิธีการไหมคะเล่าเรื่องสาระให้สนุกได้นนท์นี่ลองฟังน้ำเสียงตัวเองหนึ่งรอบตอนที่พูดคำว่าสาระเล่าเรื่องมีสาระให้สนุกได้เห็นไหมอ๋อมันอยู่ที่น้ำเสียงด้วยมันไม่ได้อยู่ที่น้ำเสียงแต่มันอยู่ที่ mindset ที่เราคิดกับคำนั้นคือเวลาที่ทุกคนพูดว่าเล่าเรื่องมีสาระให้สนุกด้วยทุกคนจะรู้สึกว่าสาระเป็นสิ่งที่ไม่สนุกทำไงดีให้มันสนุก
แต่สำหรับ Point of View ทั้งทีมเลยทุกคนไม่ได้คิดว่าฉันกำลังจะทำเรื่องน่าเบื่อให้เข้าใจง่ายฉันจะทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกเราสนุกกับเรื่องนั้นตั้งแต่แรกแล้วคือมันเป็นเรื่องที่เราชอบด้วยเราสนใจด้วยมันเป็นเรื่องที่เราสนุกตั้งแต่แรกเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกแต่เรารู้สึกว่าฉันสนุกกับสิ่งนี้ทำไมเธอไม่สนุกกับฉันน่ะเดี๋ยวฉันจะแชร์ให้เธอฟังว่ามันสนุกยังไงคือวิวไม่ได้หยิบสาระขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ่ะฉันจะดันสาระนี้ให้ทุกคนได้รู้แต่ว่าสิ่งที่วิวทำคือวิวสนุกกับเรื่องนั้นจริงๆแล้ววิวอยากให้ทุกคนอ่ะมาสนุกกับเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเหมือนคนดูเขาสัมผัสได้ถึงความสนุกนี้เขาก็เลยมาสนุกกับเราไปด้วยแล้วเขาก็เลยอยู่กับเรากันมายาวๆแบบนี้ค่ะงั้นอย่างช่องพี่วิวเนี่ยก็คือจะเป็นสายแบบวิชาการเลยแล้วต้องไปหาข้อมูลซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างมันก็น่าจะมีแบบหลากหลายแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะพี่วิวมีวิธีการแบบระวังยังไงบ้างคะวิธีการเลือกอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์นะเนาะมันเป็นประสบการณ์เลยเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการใช้คำว่ารู้เท่าทันสื่อคือเหมือนเวลาเราทำรายงานอ่ะเราก็จะรู้ว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยเวลาเราเสิร์ชคำหนึ่งไปมันจะมีเว็บขึ้นมานับร้อยนับพันประสบการณ์จะเป็นตัวที่บอกเราว่าเอ้ยเว็บนี้คือตัวที่เชื่อถือได้คือเราต้องเช็คมีการเช็คข้อมูลอยู่แล้วแหละเว็บนี้เชื่อถือได้เว็บนี้เราไม่สามารถอ้างอิงได้นะเว็บนี้เราเอามาเกินแค่ไอเดียได้เฉยๆเว็บนี้เราดูเป็นความเห็นของคนใดๆก็ตามแล้วเราก็ต้องมีการเช็คข้ามกันเช่นสมมติหาข้อมูลมาได้จากเว็บนี้ปุ๊บไม่ได้แปลว่าเอามาใช้ได้ทันทีเราอาจจะต้องเช็คไปแบบ10เว็บว่ามันพูดตรงกันไหมเว็บนี้พูดแบบนี้เว็บนั้นพูดแบบนั้นไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เว็บบางทีเราก็เช็คไปจนถึงหนังสือไปจนถึงอะไรแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่แหละค่ะในฐานะที่ตอนนี้ต้องพูดว่าเป็นสื่อแล้วเนาะพอเป็นสื่อแล้วกำลังนำเสนอข้อมูลให้กับคนอื่นเราต้องพยายามทำไงก็ได้ให้มันถูกต้องที่สุดหรือว่าให้มันครอบคลุมที่สุดเลี่ยงประเด็นอะไรที่แบบมันจะสื่อสารแล้วออกไปผิดพลาดให้มากที่สุดและในกรณีที่มันผิดซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เราทุกคนมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เราไม่มีวันเพอร์เฟกต์แบบทำมา 1,000 คลิปแล้วถูก 1,000 คลิปถ้ามันผิดเราต้องรีบยอมรับแล้วก็แก้ไขมันให้เร็วที่สุดว่าเราจะทำไงกับมันได้บ้างไม่ใช่แบบพยายามไปแถไปไถต่อค่ะแสดงว่าพูดมาแบบนี้พี่วิวน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบคอมเมนต์ต่างๆหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะไม่ใช่แค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ทุกคนที่โยนอะไรสักอย่างลงไปในสังคมถ้ามีคนสนใจมันต้องมีฟีดแบคทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่100คนจะไม่มีใครที่แบบเห็นด้วยกับเรา100คนมันต้องมีอย่างน้อย1คนหรือว่า10คนหรือ20คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราดังนั้นคอมเมนต์เคยเจอมาทุกรูปแบบเราก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆแบบนี้แล้วมีช่วงไหนที่รู้สึกตันบ้างไหมคะแบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกมันมีความตันสองแบบที่ต่างกันถ้าถามว่าเรื่องที่จะเล่ายังมีอยู่ไหมมีเรื่อยๆไม่เคยตันยังรู้สึกว่าเล่าได้เรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนพูดมากนะคะทุกวันนี้ก็ยังแบบว่านอกกล้องก็ยังคุยกับเพื่อนคล้ายๆกับคุยในจอก็ยังมีความแบบว่าเธอฉันอ่านเรื่องนี้มาสนุกมากเลยไม่ได้อยากทำคลิปไปอยากเมาส์ตรงนี้เลยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าอ่ะมันมีมากมายล้านแปดไม่ยังไม่ตันยังไม่ใกล้เคียงคำว่าตันเลยแต่ว่าความตันอีกแบบนึงที่บอกคือตันเวลาที่อาจจะมีแบบสะดุดบ้างกึกกักบ้างเวลาที่ต้องเลือกเรื่องมาเล่าให้มันตรงกับสถานการณ์บางอย่างเช่นวาเลนไทน์กำลังจะวาเลนไทน์อีกแล้วพี่เล่าเรื่องวาเลนไทน์ได้ไหมคะพี่ผ่านวาเลนไทน์ในช่อง Point of View มามีช่วงวาเลนไทน์แล้วมีตั้งแต่เส้นวาเลนไทน์ประวัติศาสตร์ความรักประวัติศาสตร์รูปหัวใจประวัติศาสตร์สีชมพูประวัติศาสตร์เราจะเอาอะไรมาเล่าวาเลนไทน์ดีมันก็จะมีความตันในด้านนี้นิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็มีเรื่องมาเล่าอยู่ดีแล้วถ้าแบบหนูอยากจะเป็นนักเล่าเรื่องแบบพี่วิวเนี่ยเราจะต้องมีนิสัยยังไงบ้างคะในการเล่าเรื่องใช่ไหมไม่ใช่ในการเอาคอนเทนต์ไปลงถ้าในการเล่าเรื่องเนี่ยก็หลักๆเลยค่ะต้องเป็นคนชอบเล่าเป็นคนขี้เมาอ่ะเป็นคนแบบว่าอยากรู้อยากเห็นอยากนำเสนอคือถ้าเป็นคนแบบไม่ชอบพูดมีอะไรแล้วชอบเก็บไว้กับตัวเองแน่นอนคุณเป็นนักเล่าเรื่องไม่ได้เพราะว่ามันคือเราก็สนุกกับการจินตนาการในหัวเราไม่อยากถ่ายทอดออกมาแต่ว่าการเป็นนักเล่าเรื่องคือการที่แบบมีอะไรในหัวแล้วอยากถ่ายทอดซึ่งพาร์ทแรกคือการถ่ายทอดเราต้องเป็นคนชอบถ่ายทอดกับอีกพาร์ทนึงคือมีอะไรในหัวแปลว่าเราต้องเป็นคนที่ชอบหาความรู้หรือหาใดๆที่เราอยากเล่าอ่ะเอามาใส่ก่อนคือเราต้องมีของก่อนเราถึงจะให้คนอื่นได้ดังนั้นถ้าอยากเล่าเรื่องที่เป็นสาระความรู้คุณต้องขยันหาสาระความรู้ใส่ตัวถ้าสมมติว่าอยากเล่าไลฟ์สไตล์คุณต้องมีไลฟ์สไตล์ใส่ตัวคุณไม่สามารถเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ได้ถ้าวันๆคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วนั่งอยู่ในห้องเฉยๆโดยไม่ขยับตัวเลย อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเติมเข้ามาการจะเล่าเรื่องได้แปลว่าเรามีเรื่องให้เล่าสังเกตว่านักเล่าเรื่องทั้งหลายไม่ใช่พี่แต่ว่านักเล่าเรื่องที่เป็นแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้หรืออะไรก็ตามในต่างประเทศในอะไรสังเกตว่าชีวิตเขาจะลดผลมากเขาจะทำมาแบบทุกอย่างในโลกเพราะว่าเขาต้องหาสตอรี่หาเรื่องราวเอามาเล่าดังนั้นการที่คุณจะเป็นนักเล่าเรื่องหนึ่งเลยหาเรื่องมาใส่ให้เล่าก่อนกับสองคืออยากจะถ่ายทอดเรื่องนั้นออกไปแล้วพี่วิวมีวิธีการแบ
ดึงเรื่องของเราเนี่ยมาเล่ายังไงไหมคะเพราะว่าสมมติหนูไปเจอแบบเรื่องร้อยพันอย่างเลยหนูไม่รู้ว่าเอ้ยหนูจะเล่าอันไหนดีหรือแบบเล่าทั้งวันก็เล่าไม่หมดมันอยู่ที่จุดประสงค์ของเรานะเพราะว่าอย่างนนี่อ่ะนนี่จะทำเป็นแบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมไอ้ร้อยแปดพันอย่างนั้นอ่ะมันต้องมีอันที่เราประทับใจอ่ะลองนึกว่าเราไม่ได้กำลังจะทำคอนเทนต์แต่ลองนึกว่าเรากำลังไปเจอเพื่อนมาปลายที่เราไม่ได้เจอหลังจากเข้ามหาลัยเขาบอกว่าอัปเดตชีวิตหน่อยเรามีในหัวไหมว่าเราอยากเล่าอะไรอ๋อก็จะแบบเฮ้ยช่วงนี้หนูไปเจออันนี้มาอันนี้ดีมากเลยแกอ่ะใช่ไหมมันจะต้องเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าอันนี้สำหรับไลฟ์สไตล์แต่สำหรับฝั่งพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นสายที่เอาข้อมูลเอาความรู้มาเล่าใช่ไหมมันก็ต้องมีเรื่องแหละที่เหมือนกับที่พูดมาตลอดอะว่ามันต้องมีเรื่องที่เราสนุกอะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันสนุกมากเลยทำไมเราอยากทำไมคนอื่นไม่รู้เนี่ยมันอยู่ที่ความอยากเล่าของเราความอยากเล่าของเราจะเป็นจุดที่ทำให้เราเลือกได้ว่าอันนี้แหละฉันอยากเล่าก็เล่าอันนี้สิจะไปเล่าอันที่ไม่อยากเล่าทำไมอ๋อพอเราเล่าอันที่เราอยากเล่าแล้วเราก็จะเล่าออกมาได้แบบสนุกใช่ค่ะในโลกใบนี้มันมีวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นแพทเทิร์นอยู่ไม่กี่แบบหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะเอาแพทเทิร์นนั้นมาเล่นยังไงมาแบบมาบิดยังไงเล่าจากหลังไปหน้าจากหน้าไปหลังจากกลางขึ้นมาหน้าจากเสร็จแล้วอะเราค่อยมาดูว่าไอ้เรื่องนี้แล้วก็ไอ้ทั้ง4ข้อที่เราบอกเนี่ยที่บอกว่าเขาเป็นใครใครส่งสารอะไรยังไงเนี่ยอันไหนที่มันเข้าที่สุดกับวิธีการเล่าเรื่องไหนเราก็เลือกขึ้นมาใช้คือมันเป็นอะไรที่มันอธิบายยากอะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยทำแต่ว่าถ้าคุณเสพสื่อมาเยอะพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเหมาะกับวิธีเล่าเหมือนกับอันนั้นมากเลยนะเราไม่ใช่การก๊อปนะแต่ว่ามันคือแรงบันดาลใจเพราะว่าเรื่องเล่าทุกเรื่องในโลกใบนี้มันมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าก่อนหน้าทั้งนั้นเราในฐานะคนที่กำลังจะเล่าเรื่องเราก็ต้องไปหาแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องด้วยอย่างช่อง Point of View เนี่ยมีวิธีการเล่าเรื่องยังไงบ้างคะแบบเปิดมาวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้เลยหรือว่าเราแบบเฮ้ยทุกคนอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะมันทุกแต่ละคลิปไม่เหมือนกันเลยมันก็จะมีตั้งแต่คลิปที่แบบจะเล่าแล้วนะขอเรียงเค้าเรียกว่าอะไรเรียงตามเวลาเลยนี่เล่าตรงๆเลยนี่ไปเจอเรื่องนี้มาขอเล่าหน่อยไปจนกระทั่งถึงเฮ้ยอันนี้มันตัวละครเยอะเข้าใจยากขอแต่งตัวเป็นทุกตัวละครเลยได้มั้ยแล้วก็ออกมาร้องเพลงร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันอยู่ที่ว่าตัวเนื้อหานั้นๆมันเข้ากับอะไรเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องถ้าจะเล่าเรื่องเนี้ยต้องมานั่งเจาะทีละคลิปอ่ะแบบว่าพี่คะคลิปนี้สำหรับประวัติศาสตร์โลกล้านปีที่ใช้วิธีการเล่าแบบไหนคะหรือว่าสำหรับคลิปพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเล่าแบบมันไม่เหมือนกันเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะแมทช์ยังไงให้เนื้อหานั้นๆเหมาะกับวิธีเล่านั้นๆค่ะมีเทคนิคอะไรมั้ยคะที่จะทำให้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ภาษาไทยหรือวรรณคดีเนี่ยไม่น่าเบื่อเพราะหนูเนี่ยก็พยายามจะทำความเข้าใจแล้วนะแต่ว่ามันไม่เข้าสมองเลยค่ะพี่วิวมีเทคนิคการจำหรืออะไรไหมคะเทคนิคนี้ฟังดีๆนะคะสำคัญมากๆฟังดีๆเลยนะค่ะเปิด YouTubeพิมพ์คำว่า point of view oh. ไม่ใช่ มันก็เป็นเทคนิคนึงก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราต้องไม่คิดก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังจะไปเจอเนี่ยที่ทุกคนชอบพูดว่ามันยากมันนู่นมันนี่ทำไงเข้าใจเราต้องไม่ไปกลัวมันก่อนถ้าเราตั้งกำแพงตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยฉันกลัวมันยากมันน่าเบื่อในหัวเราเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อหาที่เราอ่านอยู่ mm-hmm. เคยอ่านหนังสือไหมเรารู้สึกว่ามันยากอะสิ่งที่จะคิดก็คือยากไม่มีเลยหนังสือที่อ่านอยู่ไม่มีข้อความอะไรเลยมีแต่คำว่ายากน่าเบื่อไม่เอาไม่อยากอ่านจำอะไรไม่ได้หรอกเราต้องปล่อยสมองโล่งๆลดกำแพงในใจตัวเองลงก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งกำแพงกับมันเราคิดว่าอ่านได้มันโอเคมันสนุกอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสนุกแต่คิดว่ามันไม่ได้ยากเกินแก้เขาเอามาให้เราเรียนแปลว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตความรู้ความสามารถเราแล้วถ้าสมมติว่าอ่านเองแล้วไม่เข้าใจจริงๆหรือว่ายังไงเมื่อกี้ที่พูดเรื่องพอยต์วิวไม่ได้ล้อเล่นนะเวลาคนเราเรียนรู้เรื่องหนึ่งๆเนี่ยในอดีตการเราอาจจะรู้สึกว่ามันคือการอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าทุกคนเรียนรู้ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่ถนัดไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะชอบฟังอะไรปุ๊บฟังปุ๊บเข้าหูจำได้ทันทีพี่ไม่ได้เลยนะพี่เป็นคนฟังอะไรแล้วลืม 100% เลยเป็นคนต้องอ่านต้องเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหาให้เจอว่าเราอะเป็นคนเรียนรู้ด้วยวิธีไหนบางคนเรียนรู้ด้วยวิธีการดูเห็นภาพแล้วจำเห็นภาพเป็นภาพบางคนเป็นคนฟังบางคนเป็นคนต้องไปสัมผัสอะไรจริงๆพอหาเจอแบบนั้นปุ๊บอะเราหาวิธีการเรียนรู้ที่เข้ากับแบบของเราเช่นใครชอบฟังอะก็ Point of View ก็เป็นช่องทางหนึ่งช่องทางอื่นๆก็มีก็ไปหาฟังสรุปเอาซะหรือว่าไปหาฟังแบบหนังสือเสียงก็ได้มันก็ทำให้จำได้หรืออย่างพี่เป็นคนฟังแล้วจำไม่ได้เป็นคนต้องเห็นภาพก็ใช้วิธีอ่านหนังสือหรือว่าถ้ามันมาเป็นเนื้อหามันมาเป็นการพูดเช่นอาจารย์เลคเชอร์แล้วเราจำเป็นต้องฟังจริงสิ่งที่ต้องทำคือจดไปพร้อมกันเพื่อให้เราเห็นภาพกับสิ่งที่เราเขียนฟังแล้วเขียน อะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาวิธีการเรียนรู้ของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดแบบไหนอะไรทำให้เราจำได้มันนี่เจอยัง
ของหนูดูช่อง Point of View ค่ะนี่ไงเห็นมั้ยอันนี้จริงคือหนูอ่ะตอนแรกเป็นคนที่เรียนวิชาแบบประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมคืออ่านเยอะมากโอ๊ยหนูพยายามเข้าใจโอ๊ยเราทำได้แต่มันไม่เข้าสมองหนูก็เลยลองเปลี่ยนวิธีไปดู YouTube ดูช่องพี่มิวด้วยตอนนั้นที่หนูสอบแบบสงครามโลกหนูดูทุกคลิปเลยแล้วหนูแบบรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็พอเห็นภาพแล้วก็สามารถจำได้ค่ะสรุปคือหาให้เจอว่าการเรียนรู้ของตัวเองจริตมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีหรอกเรื่องไหนในโลกที่มันไม่น่าสนใจมันน่าสนใจมันมีเรื่องน่าสนใจเสมอขึ้นอยู่กับว่าหาจริตของตัวเองให้เจอเถอะว่าใครคือคนที่ถ่ายทอดเรื่องนั้นแล้วเราสนุกแล้วเราเข้าใจหาให้เจอแล้วทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แล้วอย่างนี้พี่บิวมีแบบแนะนำหนังสือไหมคะที่สมมติว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะเริ่มสนใจในเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีอะไรแบบนี้มีเรื่องที่เริ่มแบบสำหรับสายเริ่มต้นไหมคะแนะนำไหมเหมือนกับการเรียนรู้แหละหนังสือไม่ใช่อะไรที่ควรจะบังคับให้อ่านการที่เราไปบอกว่าอ่านเล่มนี้สมมุติเราไม่รู้จักยกเรื่องอะไรดีการ์ตูนสักเรื่องนึงขึ้นมาแล้วเราหยิบเล่ม37ของการ์ตูนเรื่องนั้นแล้วโยนใส่เด็กแล้วบอกว่าอ่านบังคับอ่านเลยเล่มนี้ดีคิดว่าอยากอ่านไหมไม่รู้จักเล่มนี้เรื่องอะไรไม่รู้จักแต่สมมุติว่าเราไปเริ่มจากการที่หาก่อนว่าหนังสือเล่มที่เราชอบแบบไม่ใช่เรื่องที่เราชอบเรื่องอะไรหนังสือเรื่องที่เราชอบที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างที่เราชอบถ่ายทอดด้วยวิธีที่เราชอบแล้วอ่านอะเราจะสนใจมันดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราหาเจอไหมว่าเราสนใจหนังสือเล่มไหนอะไรยังไงเข้าไปก่อนทำให้ตัวเองเป็นคนชินกับการอ่านก่อนแล้วค่อยพัฒนาให้มันยากขึ้นเรื่อยๆการอ่านมีการไต่เลเวลถ้าเราเริ่มจากการเอาหนังสือเล่มหนาๆมาอ่านเป็นเล่มแรกเลยเราจะแบบเราจะกลัวเราจะไม่ชอบอ่านและไม่พอสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านแบบไม่ชอบจริงๆไม่ผิดนะทุกวันนี้ความรู้ไม่ได้มาในรูปแบบตัวหนังสืออย่างเดียวความรู้มาในทุกรูปแบบสมัยนี้ถ้าสำหรับพี่ไม่ได้นิยามการหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วพี่นิยามว่าการหาความรู้คือการหาความรู้ความรู้ในโลกอยู่ในรูปแบบใดๆเราชอบแบบไหนเราไปเสพแบบนั้นงั้นถ้าถามพี่วิวว่าหนังสือที่พี่วิวชอบอ่านดีกว่าหนังสือเหมือนเพลงหนังสือเหมือนเพลงคือในช่วงเวลานั้นชีวิตเราเจออะไรอยู่ถ้าชีวิตเราเจอแบบนึงอยู่เราจะชอบอ่านแบบนึงถ้าช่วงนี้ชีวิตเรามีปัญหาจัดจะมี2 อย่างที่เราชอบอ่านอย่างแรกคือเราอาจจะชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าโอ้หนังสือเล่มนี้มันช่างมีปัญหาตรงกับชีวิตฉันเหลือเกินแต่สำหรับพี่จริตพี่จะไม่ใช่ทางนั้นจริตพี่จะไปอีกฉีกไปทางนึงเลยคือถ้าช่วงไหนชีวิตมีปัญหามากๆจะชอบอ่านนิยายแล้วต้องเป็นนิยายที่ไม่ใช่นิยายแบบไม่ใช่นิยายไทยที่เซตติ้งอยู่ในประเทศไทยด้วยต้องเป็นนิยายแฟนตาซีต่างโลกเพราะว่าอะไรเพราะเราเอาตัวเองหนีออกจากโลกนี้ไปอยู่ในโลกวรรณกรรมแล้วเราจะสบายใจแล้วแป๊บนึงเราค่อยกลับมาสู้กับปัญหาอันนี้คือถ้าช่วงชีวิตมีปัญหาถ้าช่วงชีวิตมีความสุขเราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือก็ได้เราอาจจะแบบอยากใช้ชีวิตอยู่ในโลกความจริงก็ได้หรือว่าช่วงนี้มีปัญหาความรักเราจะอยากอ่านเล่มนึงช่วงนี้มีปัญหาการเรียนเราจะอยากอ่านเล่มคือมันเหมือนเพลงอะตอนวินาทีนั้นๆเราเจออะไรอยู่เราอยากได้มูดไหนเราก็จะไปอ่านหนังสือเรื่องนั้นแต่ถ้าถามแบบเขาเรียกอะไรถ้าไม่ตายอะเวลาที่มีคนถามในรายการนี้ว่าชอบอ่านอะไรก็จะมีเซตคำตอบอยู่ประมาณนึงที่ถ้าเอาวรรณคดีก็จะตอบว่าชอบอ่านมัทนพทาค่ะทำไมถึงชอบอ่านเรื่องนี้คะเพราะว่ามัทนพทาเป็นเนี่ยตอบด้วยน้ำเสียงแบบเป็นทางการมากตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบอ่านทุกวันนะคำว่าชอบอ่านไม่ได้แปลว่าอ่านทุกวันอาจจะไม่ได้อ่านนานแล้วด้วยแต่ว่าตอนที่เรียนวรรณคดีมาตลอดเนี่ยหรือว่าอ่านวรรณคดีมาตลอดถามว่าชอบไหมชอบนะแต่จะรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นสีทองทองเป็นแบบพระรามชดาทองทุกอย่างทองทองเป็นเรื่องแบบว่าเทพองค์นั้นกษัตริย์องค์นี้นู่นนี่นั่นไปทำนู่นมันไกลตัวเรามากเลยในขณะที่ครั้งแรกที่รู้จักมัทนพทาเป็นตอนม.ปลายหลักสูตรม.ปลายม.5มั้งอ๋อคือเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมใช่เรียนที่โรงเรียนเปิดมาแล้วแบบอ๋อนี่อะไรเนี่ยอยู่ดีๆวรรณคดีมันก็พูดเรื่องความเจ็บปวดจากความรักในตอนที่เราอยู่ม.ปลายมันก็จะเป็นฟิลนั้นเลยมันเป็นฟิลแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าประทับใจวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วิวมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการเรียนแล้วก็การทำงานเนี่ยคิดว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะได้เทคนิคแล้วก็ข้อคิดดีๆเยอะมากเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่วิวให้กำลังใจน้องๆหน่อยค่ะที่กำลังจะอยากจะทำลายกำแพงของตัวเองคิดว่าภาษาไทยประวัติศาสตร์วรรณคดีน่าเบื่อจริงๆแล้วมีวิธียังไงบ้างคะทุกอย่างไม่มีอะไรน่าเบื่อค่ะถ้าเราเจอวิธีการเข้าไปหาสิ่งนั้นในแบบที่เราชอบหาสิ่งนั้นให้เจอค่ะหาวิธีการของเราให้เจอว่าเราชอบฟังชอบอ่านชอบเขียนชอบพูดชอบถ่ายทอดให้คนอื่นอะไรทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่น่าเบื่ออะไรทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนั้นสนุกไปทางนั้นแล้วมันจะทำให้เราสนุกกับสิ่งนั้นแล้วเราก็อยู่กับมันได้ค่ะ
พอยวิวก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะสุดยอดไปเลยค่ะพี่วิววันนี้เนี่ยพวกเราได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากพี่วิวเยอะมากๆเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับคณะไหนหรือวิชาอะไรหรือว่าอยากให้พี่ๆคนไหนมาออกอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้รายการพี่พาไปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ